นมัสการพระอาจารย์วันถาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เป็นวันสิ้นสุดปีพ.ศ. 2566นะครับเดินทางสวดมนต์ไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสอสลาสบราศีสอเสือหอหีบรจราวอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำก็คือดอชดาต่อบตักทอฐานอบุโตทอพุทธเท่าและนอนเดนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข1และเลข2ไมเซ็ตวันนี้ปราชญ์สอนไว้ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้คนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามอีกครั้งเสมอสิ้นสุดปี2566นี้ก็ขอให้ทุกท่านทิ้งความทุกข์ไว้ในปี2566อดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตเราเป็นคนกำหนดเองเริ่มต้นปี2567ด้วยความมุ่งมั่นต่อไปครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ